สวัสดีครับวันนี้ D.M.K. i Steel นะครับก็ยังอยู่ในกลุ่มของ Wel Connection นะครับอันนี้เราก็จะมาแนะนำตัวอีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นต่อเนื่องจาก Channel ก็จะเป็น p ายกระเซด Wel นะครับผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวต่อไปอาจจะต้องมีตัวกระเซดแล้วก็มาเชื่อมต่อกับตัวคานกับเสาอีกทีหนึ่งก็แล้วกัน มันจะได้ครบสมบูรณ์นะครับเดี๋ยว,ยวต่อไปว่าจะทำซะตรงนี้อ่ะก็หลักการใช้งานก็คล้ายๆกันนะครับก็คือพอเราคลิกเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีให้เราเลือกคุณสมบัติของวัสดุนะครับแล้วก็ให้ใส่ความหนาของแผ่นแผ่นเหล็กนะครับก็คือแผ่นกระสเซดเพลตตัวนี้ นะครับลักษณะก็คือเราก็จะผ่าท่อเข้าไปตรงกลางแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้รอยเชื่อมนั่นรอยเชื่อมก็จะมีอยู่2ด้านของของตัวแผ่นนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกขนาดของท่อได้นะครับก็คลิกที่ปุ่ม select ก,ก็จะมีตรางเล็กๆขึ้นมาให้เลือกนะครับพวองนี้ก็จะเป็นไฟล์ xml เราสามารถที่จะเพิ่มลดเองได้อันนี้ผมก็นำมาจาก ในตารางของมาตรฐานอุตสาหกรรมมาใช้ก่อนนะครับก็สามารถจะเลือกได้นะครับแล้วกเ็เลือกที่เลือกขนาดเลือกชนิดของรอยเชื่อมนะครับก็มี e 6 0 e 7 0 e 8 0แล้วก็ขนาดรอยเชื่อมทีนี้ขนาดรอยเชื่อมกอ็พยายามอย่าเลือกให้มันนักว่าขนาดของท่อเหล็กหรือว่า,าแผ่นเหล็กนะครับ ผมจะควบคุมที่ขนาดของตัวที่บางกว่าตัวอย่างเช่นถ้าผมใส่ใสเสจเนีนะ่ยแกรมก็จะแสดงขึ้นมานะครับแล้วก็ลดลดลง <laughs> เพราะว่าตัวท่อนอยู่แค่4.5มิลนะครับแต่ว่าจริงๆผู้ใช้เองก็ก็ควรช่วยระวังด้วยนะครับ่ผมก็ใส่ใสกดใส่เกณฑ์อะไรเข้าไปนะครับบางท่านอาจจะรู้สึก ว่ามันน่าอึดอัดน,นะครับแต่นี่ก็เป็นไปด้วยความตามมาตรฐานนะครับแล้วก็ด้วยความเป็นห่วงนะครับว่ามันก็จะมีต่อมาก็จะมีให้เลือกว่าจะอ้อมปลายหรือเปล่าอ้อมปลายก็คือ e n ็ b เบอยู่ตรงนี้นะครับพอเราคลิกนี้มันก็จะเปลี่ยนกันนะครับพวกรูปตัวนี้เราจะ,ะวาดใหม่ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างเช่นถ้าผมไปลดขนาดของความยาวนะครับยาวตัวนี้ มันก็จะเปลี่ยนไปเลยนะครับรวมถึงรายการคำนวณก็จะเปลี่ยนไปนะครับเพราะนั้นเราก็สามารถที่จะปรับค่าต่างๆจนกระทั่งได้เหมาะสมเช่นสมมุติว่าเราต้องการให้มันรับแรงได้30ตันเนี่ยเราก็ปรับค่าจนกระทั่งใช้ได้นะครับก,ก็มีปุ่มโหลดปุ่มเซฟเหมือนปกตินะครับสามารถที่จะเซฟบันทึกแล้วก็นำค่ากลับมาใช้ได้ใหม่นะครับพอเสร็จแล้วก็คลิกที่ปุ่มรีพอร์ อันนี้ก็ไม่ไม่ยุ่งยากเท่าไหร่นะครับอเดี๋ยวเดี๋ยวคิดว่าต่อไปน่าจะทำทำตัวแผ่นกับตัวคานกับเสาหน่อย <c oughs> อ่าก็เอาไว้สำหรับพวกสามตัวนี้นะครับก็คือ,อ,อก็จะมีตัว Ang l กใช่ไหมครับแล้วก็กระเสดเวลแล้วก็ ชั a นแนลกาสเซ็ตแล้วก็ไพคัสเซ็ตผมว่าน่าจะมีกาสเซ็แล้วก็บีมคอลามสักตัวเดี๋ยวจะทําตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกป,ปุ่มปริน้นะแล้วก็เลือก PDF Creator นะครับแล้วก็ปริ้นออกมาดูอันนี้หน้าเดียวมันก็เลยง่ายหน่อยนะอันนี้ PDF Creator เขาก็จะอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ ใช้ได้สะดวกดีนะอันนี้ถ้าหน้าเดียวเราก็พิมพ์เซฟได้เลยเราก็จะได้เป็นไฟล์ pdf เรียบร้อยนะครับฟอนต์นี้ผมก็จะใช้ฟอนต์ตามมาตรฐานของ Microsoft อยู่แล้วเราเราไม่ได้ใช้ฟอนต์พิสดารอะไรนะครับก็เป็น utf-8 อยู่แล้วก็เลยไม่คิดว่าจะมีปัญหานะครับเพราะว่าเป็นเป็นฟอนต์ที่ติดมากับเครื่อง Microsoft หรือ Windows ทุกเครื่องอยู่แล้วโอเคครับ okay, สำหรับ ไพ่กระเสร็จวันนี้ก็จะขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ